สบายดีทุกคนสบายดียามเช้าๆเด้อเนาะซึ่งมื้อนี้น้องลี่สิมาเก็บหอมแล้วก็มื้อนี้ก็สิมาแบบอันเอ็ดเอาะหนูเนาะเบิ่งเอื้อยเอ็ดเอาะหนูสไตล์แบบลาวๆเนาะเฮ็ดเอาะเอาะหนูแบบหนูที่น้องลี่หันไปซื้ออยู่ตลาดเนาะตะกี้หันพ่อไปเอาอยู่พ่อไปเอาละแต่ก่อนหันก็ได้หลายอยู่แล้วช่วงที่พ่อไปเอาหันหนูถึกเนาะแต่ตอนนี้หันหนูแพงขนาดทุกคนโตหนึ่งโตหนึ่งถึกอยู่20,000กีบเป็นเงินบาทกะสิประมาณ70บาทนี่เลยเนาะประมาณ70บาทนี่เลยเนาะเอื้อยกำลังฟักต้อนฟักกี่อย่างทาเนาะเซ็ตเลนกล้องแป๊บนี่แม่บางกำลังหดสวนเนาะแล้วน้องลีก็สิมาเก็บผักอยู่นี่นี่อันนี้ก็เป็นบริเวณสวนของแม่บางยามฝนมาก็เป็นอะเป็นอันเป็นหนองน้องน้องลีเคยยามฝนฮะน้องลีเคยถ่ายคลิปให้เบิ่งอ่ะเนาะน้ำขึ้นเกือบพุ่นเกือบไปฮอดเหือนเนาะแต่ว่ายามแรงนี่มันก็ลงแต่หนองตู่นั้นหนองตู่ถัดไปฮะบ่แห้งเลยทุกคนมาเดี๋ยวน้องลีซิมาเกะหอมเอาเต้หอมลาบกับหอมบัวเอ้ยหอมปอมกับหอมบัวเนาะนี่นี่ก็คือหอมปอมภาษาลาวภาษาลาวเรียกหอมปอมภาษาไทยเรียกผักชีฝรั่งบ่เนาะบ่แม่นผักชีฝรั่งกับผักชีลาวเนาะแต่คนลาวนี่ผักชีนี่สิมีตั้งหากอีกฮะบ่งามขนาดปลูกหอมอยู่นี่นะทุกคนเพราะว่าอันยามฝนมันเป็นน่องดีเนาะมันก็เอาขี้ฝุ่นมาไว้นี่ยามแรงมาเขาก็มาเฮ็ดสวนใส่สินะแม่บางก็ปลูกผักปลูกหอมแล้วก็ปลูกอันมากทั่วตัวนี้ก็พอดีแล้วก็นี่นะตัวใหญ่ป่ะเอาหอมบัวก่อนสินะลูกเอาตัวนี้เลยป่ะเบิ้งตัวนี้ฮันจะเป็นหอมบัวอยู่ฝั่งลาวนี่มีลายสนิทแห้งมีลายพันแห้งทุกคนอันนี้ฮันจะเป็นหอมบัวหัวฮันหอมบัวหัวที่เฮาซื้อแต่ตลาดนะแต่ว่าเอามาปลูกแล้วมันก็เป็นลักษณะนี้นะคะอึบอื้อพอแล้ววะไปเดี๋ยวเราไปเบิ่งเอื้อยเฮ็ดเอาะหนูกันเลยเด้อทุกคนตอนนี้เราก็คั่วตัวหนูเนาะทุกคนมื้อนี้เฮาเฮ็ดเอาะหนูกินนี่ตัวนี้แม่นั่นได้ต่ำเครื่องคั่วมันก่อนคั่วเอาะประแดกก่อนเนาะอันนี้ก็แล้วแต่สูตรไผสูตรมันเนาะเขาจะคั่วให้มันแห้งๆแล้วก็จึงเอาน้ำใส่ต่ำเขาเบื่อใส่เนาะอันนี้นู่ซื้อมาแต่ตลาดเลยทุกคนเป็นนู่วายเนาะนู่วายอยู่ทางประเทศลาวเอ้ยนู่วายน้ำใส่กันอันนี้ยังไม่ได้ใส่เขาเบื่อเธอต่ำมักเผ็ดกับอันปลากระเทียมกับอันเอียงเกาะหัวซีไข่เนาะทีแรกว่าสิใส่หัวหอมบัวแต่ว่าหัวหอมบัวหมดเกลือบ่ได้ใส่อันนี้เป็นสูตรไผสูตรมันแล้วแต ตอนนี้น้องลี่ไปอันเก็บผักก่อนเนาะตอนนี้น้องลี่ไปเก็บผักกันเก็บผักนอกเอามาไว้ลวกกับเก็บอยู่ส่วนแม่บ่างเดี๋ยวเขาเบื่อลงก่อนเนาะตึ๊บนี่เอาเขาเบื่อลงแล้วก็ต้มให้มันสุกอีกในนึงก่อนเนาะให้เขาเบื่อสุกแต่เราต้องมันคนนะเพื่อบ่ให้มันติดมอเนาะ
นี่ทุกคนหลังจากที่เอาเขาเบื่อลงกะเกือบวันแรกแล้วได้เนาะมีแต่เท้าพร้อมใส่ถ้าเขาเบื่อเปื่อยก่อนเพราะว่าต่ำเขาเบื่อบ่แรกมันเป็นเม็ดคาวแต่เขาเบื่อมาบัดแท้ลืมมาไว้สิจังจังวะเบื่อมาใส่ก่อนมันจะเสพมันจะเสพเลยทุกคนนี่อันนี้ก็เฮ็ดแบบโอ้แบบลาวๆเด้อเนาะแบบอันแบบแต่ละภาคก็สิเฮ็ดบ่คือกันอีกได้สลายภาคใต้แม่นมักเฮ็ดเข้มข้นอย่างนี้เนาะภาคใต้กับภาคเหนือนี่แบบอาหารนี่แตกต่างกันแฮงเลยได้ต่างกันนี่ภาคเหนือสลายจะเป็นแบบจืดๆจางๆแกงนอกก็บ่ใส่ข้าวเบื่อแบบมักคือมักมันแต่ละภาคกินบ่คือกันเนาะแต่อยู่แบบภาคกลางนี่บ่ค่อยเป็นเอกลักษณ์เนาะมัวเด็กกินได้หมดกินเป็นปัวนะแล้วก็ปนเปนะบางคนก็มักอันแกงจางก็มีแกงจืดก็มีนอกก็อยู่ภาคกลางนี่สุกบ่เนาะข้าวเบื่อแบบอยู่ใต้นี่ต้องเข้มข้นเด้ต้องมีข้าวเบื่อแกงเพิ่นนี่เข้มข้นขนาดนี่สุกเลยเนาะเอาหอมแบบอันแต่ว่ามักแบบอาหารของคนลาวใต้หลายกว่าเพราะว่าน้องลี่มักกินรสจัดๆนะนี่เอาหอม4ใบอันนี้ใส่4ลาวอ่ะ4ฝรั่งวะคนไทยนะเป็นฝักสีบ่ฮู้แหละอันนี้หอมบัวโอ้สุดต้นยาวเฮ็ดใส่ออกนะเป็นจริงจําเป็นจริงแหละใส่ออกแล้วใส่อันผักเส้นยาวใส่แกงแล้วใส่ผักชิ้นสั้นสูตรนี้เวลาเพิ่นกินแล้วเพิ่นยิบกินผักน้ำน้อยใช่ป่ะได้แล้วเนาะได้แล้วโอ้นะตอนนี้ก็ยังคงอยู่เรือนครัวอันสุดหรูเบิ่งมื้อนี้ฝนตกมากกะหัวอยู่ได้เพราะว่าบ่มีหลังคาเนาะปุ๊บสิได้ความเนาะเอาอะไรมาวะคันความลาระวังแหละชื่อฝ่ามืออรหันต์อุ้ยมึงจับมันออกก็ได้สุกแล้วคนโอ้แต่เสียกับเทวาบ้างไหมนี่บัวอยู่ทางอันภาคอีสานภาคเซตคือเฮาหรือบ่แต่ว่าอยู่ลาวนี่อยู่แถวเฮานี่เพิ่นมักเฮ็ดอย่างนี้เด้อทุกคนแต่ว่าอันแบบคนลาวคนม้งหรือว่าคนกึมุนี่ก็สิบ่คือกันอีกเลยเนาะอยู่แถวเฮาเนี่ยแต่งกินกับบ่คือกันเลยอยู่โรงสารนี่แม่นอันซุนเผาลายซุนเผาได้กินกันเลยบ่คือกันแล้วก็บ่มีอะไรเป็นเอกลักษณ์เลยเพราะว่ามันเป็นอันแห้งที่ตั้งใหม่แล้วเพิ่นแบบหลายๆบ่อนมาอยู่ปนเปกันแล้วมันก็เลยว่ากินแบบมั่วๆแม่นแล้วก็ยังบ่ทันมีมันห้ากระตั้งแข้งใส่สมบูรณ์นี้จักปีนึงเนาะกี่แข้งเฮาขึ้นกับแข้งจันนี่แม่นแล้วนี่แล้วก็อันนี้ฮั่นแม่นต้มน้ําลวกผักทุกเทื่อที่เฮ็ดเอาะนี่พ่อต้องให้แบบมีผักลวกกับแล้วก็อันสดน้ำนี่ผักประสันพิษแท้ๆนี่ผักน้องนี่อันนี้ผักมักน้ำอันนี้ผักอีกก็คนอื่นเหือบินวะไม่ละผักเหือบินอันนี้เป็นผักอันผักเพชรน้ำแล้วก็ผักนอกเนาะนอกอ่อนๆจากส่วนเมบางแท้ๆนี่แม่นมาเดียวเฮามากินข้าวเช้านำกันเด้อทุกคนตอนนี้เรียบร้อยแล้วเด้อทุกคนนี่อันนี้ก็คือลวกผักอันนี้แม่นคั่วไข่มดคั่วไข่มดตั้งเต็มคืนปิ้งปลาตั้งเต็มมื้อบ่ายอันนี้ปลาที่น้องรถไปใส่เองอันนี้น้ำลวกปลายังกินอยู่ป่ะบอกว่าบ่ต้องทีมอันนี้น้ำลวกผักส้มผักแล้วก็อ๋อหนูทุกคนเป็นหัวแล้วเช้าแล้ววันนี้เนาะจะแซ่บแท้ว่ะแม่นเอาอันแม่ปลูกหั่นเด้ออันนั้นเลื่อยเอาก็ได้มันมีหลายเลยเฮาก็ว่าสิเลื่อยเอาเจ้าของบ่ครบเนาะนี่เดี๋ยวบ่ซื้อซั่นน่ะซื้อแล้วเอาไว้ซื้อหน้าแห่งอึดเออ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 
บีเออมาทุกคนมากินข้าวซ้อนกันเด้อเนาะกินข้าวตึ้ง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 บีเออกินข้าวนะบีเออแม่ปิ้นไปพื้นดีเด้อบ่ได้ถ่ายคนน้อยยังบ่ได้แกงเบะให้ง่ายแต่เศร้าคุณเล็กน้อยกินหรอกินแล้วเปรี้ยวมีไหมสามสามสามรถเอาเสื้อนี่ขึ้นในดูรถมีใบตูดบ่มบ่มแทะล้นเลยวะเป็นเรือมันคิ้ววะคิ้วควันไฟวะแม่อยู่อันนี้เขาเจ้าหล่นเอออันนี้แม่นอันนู่นี่แม่นเพิ่นหล่นเฮอเด้เฮาบ่ได้อันมาลูกติเฮาซื้อมาเป็นตัวที่เพิ่นหล่นเลยจังเดี๋ยวนี้เขาเจ้าเฮ็ดจังซั่นเบิดฮอดย่านมันเน่าเออมาพี่เป้ามาพี่เพ่ทางเพ่เป้าสิกินข้าวเด้พอนั่งพี่ได้พอกินข้าวกินข้าวอือกินข้าวเป้าก็สิกินว่าข้าวมาอยู่พี่อือไม่กินนั่งพี่จังได้จังเหรอมีอาแฟเอาปานเอาไปละโอ้โอ้โอ้จึ๊ดจึ๊ดโอ้ไปล้างมือไปบ้านเกิดบ้านเกิดมาเอาพี่มาเด้อทุกคนกินข้าวเช้านำกันเด้อน้องปานเป็นเด้อแซ่บบ่เกาะมุ้งมือน้องปานนี่กินได้ทุกอย่างเมื่อคืนนี่กินข้าวสี่เทือตอนทำอิฐกินอันเดือก็ตอนหัวแรงประมาณ 4-5 โมงทั้งกินพันป่าอันเดือกินกระเปียกละมากินข้าวไปเพื่อนไปกินกระเปียกกับเขาเองกินมังฮุ้งเมิดเคืองน่วยอีกเด้กินได้เซลซี่สมองนะทำมายากนะทุนมาตรฐานตีนยากยากก็กินกินยากกินข้าวบ่ท่าเอิญยากเลยปะกินคือบุญง่ายรถกินได้ทุกอย่างคือประตูเด้เอาผักชีมาใส่ไปแล้วผักชีผักชีก็มีอยู่หันตกไปไม่ได้ใส่เดี๋ยวคลิปนี้เราจะขอตัวลาไปก่อนเลยทุกคนเดี๋ยวขอตัวกินข้าวเช้าก่อนเนาะนี่เออหนูเดี๋ยวก็หนูไหว เออหนูไหวเนาะโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเด้อทุกคนบ๊ายบาย